จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มควงภรรยาเผยเส้นทางรักตลกกับนักเรียนนอกลั่นเลิกเจ้าชู้เด็ดขาดจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มควงภรรยาสุดสวยเผยเส้นทางรักตลกกับเด็กนักเรียนนอกลั่นเลิกเจ้าชู้เด็ดขาดขอมีแค่ครอบครัวเดียวลืมลูกชายคนเล็กฉายแววตลกตามรอยพ่อเปิดครอบครัวตลกชื่อดังจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มที่ควงภรรยาสาวสุดสวยและลูกทั้งสองคนมาอวดโฉมกลางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรพร้อมบอกปลื้มมากลูกชายคนเล็กฉายแววตลกตามรอยคุณพ่ออีกทั้งยังเผยเส้นทางความรักตลกกับเด็กนักเรียนนอกแฟนคลับวงเกิร์ลกรุ๊ปดังหัวร้อนหนักโวยจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มคุกคามทางเพศกลางรายการทีวีชมพู่อุ้มท้องลั่นหนูปล้ำขาวได้บอยสามีแฉสองตลกหลงรักวันไหวแทบเลิกเมียคลิปเป็ดโน้ตทำเซอร์ไพรส์คนดูชวนสีหนุ่มขึ้นคอนเสิร์ต39ปีเชิญยิ้มลูกสองคนใครอยากเป็นแบบคุณพ่อมากกว่ากันจุ๊บจิ๊บเขาชอบดูผมนะเวลาเล่นตลกแล้วเขาก็เก็บกลับมาเล่นการเองสองคนทำไมจากกลัวชอบเล่นตลกเหมือนคุณพ่อจากกลัวชอบเล่นตลกครับก็จังละชอบเล่นตลกเหมือนคุณพ่อไหมกิ๊บการ์ดกัจจังเป็นคนขี้อายถ้าอยู่บ้านกันเองจะเล่นแต่ถ้ามีคนดูแบบนี้เขาจะเขินคุณแม่ชอบเล่นตลกเหมือนคุณพ่อไหมกิ๊บการ์ดไม่ชอบจุ๊บจิ๊บกันนี้ไม่ชอบเล่นตลกครับชอบโดนตลกเล่นลูกอยากเป็นนักร้องตามพ่อบ้างไหมจุ๊บจิ๊บเขาอยากเป็นนักร้องส่วนมากเขาอยากร้องเล่นเต้นได้ให้ครบเครื่องจากัวโตขึ้นมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรจากัวอยากเป็นตลกครับกัจจังอายุ9ขวบแล้วนิสัยเป็นยังไงกิ๊บการ์ดเขาชอบศิลปะวาดรูประบายสีนี่คือตำนานรักเด็กนักเรียนนอกกับลูกตลกคาเฟ่กิ๊บการ์ดจริงๆหนูจบที่หอการค้าพอช่วงปี4หนูรู้สึกอยากไปเปิดโลกก็เลยขอแม่ไปเรียนที่ออสเตรเลียไปเรียนภาษานี่แหละแล้วสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงจุ๊บจิ๊บผมไปเล่นตลกที่อยุธยากิ๊บการ์ดก็คือเขาเล่นตลกที่งานวันเกิดของลุงหนูแล้วเจอกันวันแรกเป็นยังไงจุ๊บจิ๊บมีเพื่อนผมรู้จักเขาผมสะกิดเลยคนนี้แจ่มตัวเล็กๆนั่งหน้าเวทีเราก็เล่นไปเลงไปเพราะอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนเราพอเริ่มคุยลงไปข้างล่างเราก็ถามว่าคนนี้ใครเขาบอกชื่อกิ๊บเพื่อนเราเองสมัยนั้นก็ขอพินบีบีตอนนั้นอยากให้ไหมกิ๊บการ์ดเฉยๆเพราะเขาไม่ใช่สเปคหนูเลยเพราะหนูชอบตีตีขาวๆจุ๊บจิ๊บเล่าให้ฟังว่าคนนี้รักแรกพบจริงไหมจุ๊บจิ๊บมันเหมือนพอเจอแล้วรู้สึกว่าใช่พอได้พินบีบีแล้วยังไงต่อจุ๊บจิ๊บก็เริ่มคุยเรื่อยๆหยอดไปเราก็เริ่มระหองระแหงกับแฟนเขาห่างๆกับแฟนเขาอยู่ก็คุยกันไปกันมาชวนแก๊งเพื่อนมากินข้าวตอนที่คุยอยู่คุณแม่รู้คุณแม่ก็แอบเตือนกิ๊บการ์ดคุณแม่บอกว่าจุ๊บจิ๊บเหรอได้ข่าวว่าเจ้าชู้ดูดีๆนะถ้าจะคุยเราก็เลยบอกว่าก็คุยเฉยๆลองคุยดูวีรกรรมตอนแรกๆที่คบกิ๊บการ์ดแรกๆเขาดีตอนที่แม่เตือนเราก็ไม่เชื่อเพราะที่คุยกันเขาไม่ใช่คนแบบนั้นก่อนหน้าเจอกิ๊บชีวิตเป็นแบบไหนจุ๊บจิ๊บใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปเลยถ้าเรื่องผู้หญิงก็คุยหลายคนจนรู้สึกว่ามันเบื่อตอนนั้นอายุ25รู้สึกว่าตัวเองอยากจริงจังเราเจอผู้หญิงหลายประเภทแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรตอบโจทย์เราได้ดีทำงานเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีแต่พอทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองอยากจริงจังคืออยากจะคบจริงจังสักคนอะไรที่จุ๊บจิ๊บรู้สึกว่าอยากจะหยุดเจ้าชู้เพราะผู้หญิงคนนี้
จุ๊บจิ๊บผมรู้สึกว่าจริงจังมากขึ้นคุยกับเขาอยากมีครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเขาพร้อมจะปรับเปลี่ยนไปกับเราคบกันนานหมายถึงแต่งงานกิฟต์การ์ดประมาณ2ปีทีมงานบอกว่าวันแต่งแฮปปี้มากกิฟต์การ์ดใช่ใช่ก็คือตอนแรกหนูไม่อยากแต่งเพราะว่าหนูไม่ชอบอะไรที่มันเรื่องเยอะแบบว่าการแต่งงานต้องมีพิธีนู่นนี่นั่นเยอะแยะหนูไม่ชอบตอนนั้นอายุ25แต่งงานถือว่าเร็วด้วยไหมกิฟต์การ์ดก็เร็วแต่เขาทำให้หนูมั่นใจว่าเขาดูแลหนูได้แล้ววันแต่งโอเคไหมกิฟต์การ์ดโอเคเพราะเราจัดมีแค่ญาติเพื่อนที่รักสนิทกันจริงๆอะไรที่ทำให้กิฟต์คิดว่าสามารถฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้ได้กิฟต์การ์ดจากที่คบกับเขาตั้งใจทำงานมากขยันมากจริงๆจุ๊บจิ๊บถามว่าผมขยันไหมผมแค่ตั้งเป้าในชีวิตผมมาจากไม่มีอะไรถ้าเราขยันได้เราหยิบจับทำอะไรได้แล้วทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะดีกับครอบครัวเราก็เลยคิดว่าต้องทำหลายอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาแต่งงานกันแล้วมีความไม่เข้าใจกันเรียกว่าไม่จูนหากันกิฟต์การ์ดเพราะพี่พูดทำให้มีจุดเปลี่ยนทำให้เราเหมือนรักกันมากขึ้นต่างคนต่างรักกันแต่ไม่มีโอกาสเปิดใจคุยกันวันนั้นหนูก็เลยให้เขามีโอกาสเปิดใจคุยกันกิฟต์การ์ดพี่ผู้บอกว่ากิฟต์จุ๊บจิ๊บมันทำงานเหนื่อยให้เราเข้าใจเขาบ้างนะจุ๊บจิ๊บผมว่าวัยนั้นแล้วก็ตั้งท้องอยู่อารมณ์แปรปรวนเรามีงานไม่ค่อยได้เจอกลับบ้านไปดึกเช้ามาก็ต้องออกไปทำงานเวลาเจอกันน้อยแล้วรู้สึกว่าน้อยใจอยากจะบอกอะไรสามีที่ร้องเพลงสดให้กลางรายการกิฟต์การ์ดก็ขอบคุณค่ะทุกครั้งหนูก็จะขอบคุณเขาตลอดอยู่แล้วก่อนแต่งงานจนถึงตอนนี้ก็มีสิ่งเดียวที่กิฟต์ยังเหมือนเดิมทุกๆวันก็คือยังรักเขาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่เขาทำให้ครอบครัวของเราสบายจุ๊บจิ๊บอยากจะบอกอะไรภรรยาจุ๊บจิ๊บผมอยากจะขอบคุณเขาเหมือนกันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรับเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยิ่งมีเด็กๆมาด้วยคือไม่มีพี่เลี้ยงมีญาติพี่น้องมาช่วยดูแลบ้างบางทีที่เราอยากจะออกไปไหนแต่รู้สึกว่าตลอดทางมันเหน็ดเหนื่อยมาเหมือนกันขอบคุณมากครับต่างคนต่างรักกันแต่ไม่มีโอกาสเปิดใจคุยกันวันนั้นหนูก็เลยให้เขามีโอกาสเปิดใจคุยกันกิฟต์การ์ดพี่ผู้บอกว่ากิฟต์จุ๊บจิ๊บมันทำงานเหนื่อยให้เราเข้าใจเขาบ้างนะจุ๊บจิ๊บผมว่าวัยนั้นแล้วก็ตั้งท้องอยู่อารมณ์แปรปรวนเรามีงานไม่ค่อยได้เจอกลับบ้านไปดึกเช้ามาก็ต้องออกไปทำงานเวลาเจอกันน้อยแล้วรู้สึกว่าน้อยใจอยากจะบอกอะไรสามีที่ร้องเพลงสดให้กลางรายการกิฟต์การ์ดก็ขอบคุณค่ะทุกครั้งหนูก็จะขอบคุณเขาตลอดอยู่แล้วก่อนแต่งงานจนถึงตอนนี้ก็มีสิ่งเดียวที่กิฟต์ยังเหมือนเดิมทุกๆวันก็คือยังรักเขาเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่เขาทำให้ครอบครัวของเราสบายจุ๊บจิ๊บอยากจะบอกอะไรภรรยาจุ๊บจิ๊บผมอยากจะขอบคุณเขาเหมือนกันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรับเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยิ่งมีเด็กๆมาด้วยคือไม่มีพี่เลี้ยงมีญาติพี่น้องมาช่วยดูแลบ้างบางทีที่เราอยากจะออกไปไหนแต่รู้สึกว่าตลอดทางมันเหน็ดเหนื่อยมาเหมือนกันขอบคุณมากครับพี่เอกฝ่ายรายการคือใครกิฟต์การ์ดก็มีอยู่วันหนึ่งไม่ได้จะเช็คโทรศัพท์เหมือนเรารับโทรศัพท์อยู่พอดีแล้วพี่เอกเขาโทรมาแต่เราไม่ได้รับเราก็เลยกดไปดูสายไม่ได้รับซึ่งพี่เอกเขาโทรมาทุกวันเลยแล้วตอนนั้นยังไม่มีงานอะไรนี่นา
คุยอะไรกันทุกวันหนูก็เลยลองกดไปเป็นผู้หญิงรับหนูก็เลยกดวางแล้วถามเขาว่าพี่เอกคือใครเขาก็ถ่ายไปเรื่อยแถไปเรื่อยแล้วเขาตอบไหมพี่เอกคือใครกิฟการ์ดก็เหมือนเคลียร์กันอยู่พักหนึ่งชุบจิบปลุกกลางดึกเลยคุยไปคุยมาผมก็หลับใส่เชื่อไหมเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้จิบคิดได้กับตัวเองว่าจะต้องทดแทนเวลากลับมาทำตัวให้อยู่ในลู่ในทางชุบจิบก็คือเหตุการณ์นี้มันแรกเลยเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจริงจังกับตัวเองเริ่มจริงจังกับครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากที่จะเข้าบ้านต้องดูโทรศัพท์จะนอนก็ระแวงโทรศัพท์มันรู้สึกเหนื่อยก็เลยแบบไม่ต้องมีไม่ต้องไปข้องแวะกับใครเลยมันรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าแล้วก็มาดูแลครอบครัวกันแล้วพอทำแบบนี้มันรู้สึกแฮปปี้เลยมันจบทุกอย่างมันอยู่ที่เราเท่านั้นเองจะไปเจอแวดล้อมอะไรมันสำคัญอยู่ที่เราหนักแน่นสุดท้ายก็เลยแปลงกลายเป็นสามีสายเปย์ซะอย่างนั้นจริงไหมที่คุณแอบไปเช็คอินโรงแรมแล้วทิ้งลูกจุ๊บจิ๊บก็จริงคือจริงๆเราอยากจะตามใจเขาวันที่เราว่างงานก็จะดูว่าว่างกี่วันมีวันติดกันไหมก็จะหาที่พักผ่อนทำไมลูกๆถึงไม่ได้ไปกิฟต์การ์ดหนูอยากให้เขาโตกว่านี้หน่อยที่ไปเช็คอินโรงแรมเปลี่ยนบรรยากาศเพื่ออยากให้จากัวมีน้องกิฟต์การ์ดไม่จริงๆหนูอยากมีแค่สองคนพอมีหญิงคนชายคนแค่นี้มันก็โอเคแล้วคุณพ่ออยากมีลูกเพิ่มไหมจุ๊บจิ๊บผมยังไงก็ได้คลิปสัมภาษณ์จุ๊บจิ๊บเธอนี้